สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคราวนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคราวนี้ก็จะมานำเสนอ Preset Lightroom นะคะวันนี้ก็จะนำมาแจกกันรวม Preset เลยเนาะประมาณ10 Preset นั่นเองเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เนาะ Preset ที่1เนาะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะอันที่2เนาะอันที่3นะคะแบบนี้นี่อันที่4นะคะโทน5นะคะโทนที่6นะคะโทนที่7เนาะโทนที่8โทนที่9นะคะโทนที่10เนาะอันนี้ก็จะนำมาแจกกันรวมพรีเซตไปเลยเนาะก็วิธีดาวน์โหลดนะคะให้ทุกคนเข้าลิงก์ใต้คลิปนะคะแล้วมันจะมีเปิด Safari ใช่ไหมคะก็ให้เลือกเปิด Safari แล้วก็แตะรูป Safari อีกครั้งหนึ่งเนาะก็หรือไม่อย่างนั้นก็ copy นะคะมาวางบน Safari เนาะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะดาวน์โหลดลำบากนะคะต้องดาวน์โหลดใน Safari อย่างเดียวเนาะอันนี้ก็อย่ากด Subscribe นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปตั้งในปฏิทินของเรานะคะอันนี้ถ้ากดแตะอื่นๆแล้วก็ปิดเลยมันเป็นโฆษณานะคะอย่าไปสนใจเนาะแตะ1ครั้งเนี่ยมันจะเป็นโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยปิดมันนะคะอันนี้เขาก็บอกให้แตะมิเตอร์จอดรถเนาะก็แตะไปเลยอันไหนคือมิเตอร์จอดรถนะคะนี่ถ้าถูกก็มันจะขึ้นสีฟ้านะคะคลิก here to continue สีฟ้าเนาะอันนี้มันจะเป็นโฆษณาให้ปิดไปได้เลยนะคะลิงก์จริงๆมันจะอยู่ตรงนี้เนาะนี่มันจะนับถอยหลังกด get link ที่มันขึ้นมาสีเขียวได้เลยอันนี้ก็เป็นโฆษณาเหมือนกันนะคะปิดไปเลยนี่ปิดไปเลยเนาะแล้วเราจะมาเจอกับนี่นะคะที่ลิงก์ที่อัปโหลดไว้ให้นะคะก็จะเป็นนี้เนาะโอเคหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนนะคะเข้าไปดาวน์โหลดทีละพรีเซตเนาะกดดาวน์โหลดแบบนี้นะคะนี่มันก็จะให้ดาวน์โหลดเราก็ดาวน์โหลดเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาเปิดตรงนี้แตะไปที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็แตะไปที่ตรงนี้นะคะตรงแชร์เนาะเสร็จแล้วให้เปิด Lightroom เปิด Lightroom ตอนนี้นะคะนี่เนาะมันก็จะบอกว่านำเข้าเนื้อหาซ้ำกันเพราะมันมีอยู่แล้วเนาะวิธีการนำไปใช้ก็คือแตะจุดๆบนข้างบนขวามือเนาะกดคัดลอกตั้งค่านะคะติ๊กถูกข้างบนนำไปวางรูปภาพของเราเนาะนำไปวางเลยรูปไหนก็ได้ที่เราต้องการจะแต่งเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เนาะหรือตั้งเป็นค่าตั้งไว้ก็มาแตะตรงนี้เนาะเผื่อวันหลังเราไม่ต้องมาตั้งแล้วนะคะก็คือการสร้างการตั้งค่าล่วงหน้าตรงนี้ตั้งชื่อนะคะนี่เนาะนี่แค่นี้นะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ